ตัวที่คุณผู้ชมนะครับกับรายการเกล็ดความรู้เกมนะครับผมในคลิปนี้นะครับก็สืบเนื่องจากรายการเมาส์มอยเกมตามใจฉันที่ผมได้พูดถึงรายละเอียดและรีวิวหลังเล่นเกม Final Fantasy 1-3 ที่เป็นการนำเอาของ Famicom มารีมาสเตอร์ใหม่นะครับผมเสร็จแล้วทีนี้ประเด็นที่ผมจะมาพูดก็คือในคลิปนั้นเนี่ยในท้ายคลิปเนี่ยผมได้สอนวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องเกี่ยวกับการเซฟไปนะครับผมแต่ในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีแก้ไขได้ผล 100% ครับผมทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้คุณผู้ชมคลิกมาที่ซ้ายล่างตรงนี้นะครับผมคลิกที่ไทเฮียทูเซิร์ชนะครับเสร็จแล้วทีนี้ให้คุณผู้ชมเซิร์ชหาคำว่า Legion Settings ตรงนี้นะครับพอเจอคำว่า Legion Settings แล้วให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปเลยจ้าเอ้คลิกเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับให้คุณผู้ชมสังเกตที่ Legendary Format นะครับคือผมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในตอนที่ผมเล่นเกมเนี้ยแล้วเจอปัญหาโหลดเซฟไม่ได้เนี่ยนั่นก็เพราะว่า Legendary Format เนี่ยมันเป็นไทยแลนด์แบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับพอดีผมไปเจอกระทู้หนึ่งในสตรีมมาเนี่ยเขาสอนวิธีแก้อย่างแท้จริงแล้วครับว่าถ้าคุณผู้ชมเข้ามาที่ตรงนี้ครับแล้วก็ไปเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมสามารถโหลดเซฟเกมได้ปกติ 100% เลยครับผมซึ่งวิธีการเปลี่ยนไม่ยากเลยครับก็คือให้คุณผู้ชมเลือกไปที่ Regional Format ตรงนี้คลิกครับแล้วให้ค้นหาคำว่า English United States แบบนี้ครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับคุณผู้ชมโอเคเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาโหลดเซฟเกมให้คุณผู้ชมดูนะครับทั้ง Final 1ภาค2และ3เลยครับผมขอเริ่มจากภาคแรกนะครับนี่ฮะนี่คือไฟล์ที่ผมเซฟล่าสุดนะครับผมไปเลยปึ๊บนี่เรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะประมาณนี้นี่คือภาค1นะครับต่อไปนี่คือภาค2ครับผมนี่ฮะตอนนี้เราสามารถโหลดเซฟได้แล้วจ้านี่ฮะโอเคและมาถึงภาค3นะครับอ๋อผมลืมบอกคุณผู้ชมไปนิดนึงนะครับว่าเวลาที่คุณผู้ชมเข้าโหลดเกมปุ๊บนะครับผมจะไม่สามารถออกจากโหมดโหลดเกมได้เลยครับแต่ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมทำตามที่ผมบอกไปข้างต้นปุ๊บนะครับเราสามารถออกมาที่หน้าจอไตเติ้ลปกติแบบนี้ได้เลยนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราปิดท้ายคลิปนี้จริงๆนะครับเราจะมาโหลดเซฟไฟนอล3ให้ดูนะครับนี่คือไฟล์ที่ผมเซฟล่าสุดนะครับผมนี่เรียบร้อยครับเราสามารถโหลดเซฟเข้าเกม Final 3ได้แล้วจ้ารวมทั้ง Final Fantasy ภาค 1-2 ด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเกร็ดความรู้เกมนะครับผมที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมจ้าสำหรับวิธีการแก้ไขเรื่องของการเซฟเกมให้สามารถโหลดเซฟเกมได้ 100% นะครับผมรวมทั้งปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเซฟเกมด้วยจ้าคุณผู้ชมก็ลองไปทำกันดูนะครับผมตรงนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมันนะทีนี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจ้าเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับกับเกร็ดความรู้เกมจ้าสวัสดีครับ